พจนะอย่างที่ผมบอกมานะฮะวันนี้ตรงไปดีอยู่ดีก็มีตะปูมาปิดล้อรถดูมาจากไหนตะปูพวงด้วยนะดูว่ายาวแข็งรู้เลยยังไม่ทันไปเลยมาแล้วนะต้องนั่นแหละนะทีแรกก็ว่าคนขับก็เนี่ยเดี๋ยวค่อยมาหาที่ป่าแบบนี้จะดูอาการแล้วไม่น่าจะรอดนะเดี๋ยวเกิดวิ่งมาแล้วยางแตกระหว่างทางจะยุ่งก็เลยต้องเข้าถอดกระบอกนะก็เอาไปปรับยางก็เลยมาช้าครับวันนี้ทีแรกว่าจะให้จบเรื่องวิธีสมรรถภาพก็ไม่รู้อาจจะไม่จบนะจะต้องขยับไปคราวหน้านะเพราะนั้นตอนแรกที่ผมเคยบอกว่าวันศุกร์อาจจะหยุดคราวนี้ก็คงไม่ได้อยู่แล้วล่ะเพราะว่าวันนี้มันสายนะงั้นเราก็จะไม่จบนะครับโอเคนะไม่พูดข้ามคำเพลงนะเราดูกันต่อเลยนะครับเมื่อครั้งก่อนนะเราพูดถึงเรื่องของการแปลงความเร็วใช่ไหมครับโดยใช้การแปลงลอเรนซ์แต่แล้วเราก็เกิดเอาไว้ว่าจากผลของการแปลงความเร็วเนี่ยมันนำไปสู่ความจำเป็นนะที่จะต้องเปลี่ยนนิยามของโมเมนตัมนะด้วยเหตุผลที่ว่าเมื่อเราเปลี่ยนการแปลงความเร็วจากการแปลงแบบการเรียนนะครับมาเป็นการแปลงแบบลอเรนซ์แล้วเนี่ยมันส่งผลให้หลักอนุรักษ์โมเมนตัมมันใช้ไม่ได้นะครับเราก็ยกตัวอย่างเช่นว่าสมมติเอากรณีที่ง่ายที่สุดนะครับก็คือเราบอกว่ามีการชนแบบไม่ยืดหยุ่นสมบูรณ์การชนแบบไม่ยืดสมบูรณ์ก็คือเมื่อวัตถุสองก้อนชนกันแล้วติดกันไปหลังชนนะครับชนกันแล้วติดกันไปหลังชนเนี่ยเราเรียกว่าเป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นสมบูรณ์นะครับยกตัวอย่างสมมติว่ามีมวล1กับ2วิ่งมาชนกันนะทั้งคู่วิ่งด้วยอัตราเร็วเท่ากันแต่ในทิศตรงกันข้ามนะครับเพราะฉะนั้นโมเมนตัมก่อนชนของวัตถุทั้ง2รวมกันจะต้องเท่ากับ0ใช่มั้ยครับเพราะว่าตัว1เท่ากับ MV ใช่มั้ยอันนี้สมมติให้ทิศทางขวาเป็นทิศบวกนะทางนี้เป็นทิศบวกเพราะฉะนั้นโมเมนตัมของตัวที่1ก็คือ mv ตัวที่2ก็คือลบ mv ใช่ไหมเพราะว่าวิ่งในทิศลบ2อันนี้รวมกันเท่ากับ0ทีนี้ถ้าสมมติว่าหลังชนวัตถุทั้ง2ก้อนอยู่นิ่งทั้งคู่ซึ่งเป็นไปได้ใช่ไหมครับเป็นไปตามหลักของหลักโมเมนตัมก็คือหลังชนวัตถุทั้งสองก้อนอยู่นิ่งชนกันแล้วอยู่นิ่งโมเมนตัมรวมก็เป็น0ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็บอกว่าหลังชนความเร็วหลังชนเป็น0เพราะนั้นโมเมนตัมรวมเป็น0ในกรณีแบบนี้เป็นไปได้โมเมนตัมมีค่าคงตัวหรือเราเรียกว่าโมเมนตัมเป็นปริมาณอนุรักษ์ใช่ไหมครับเป็นไปได้ตามหลักอนุรักษ์โมเมนตัมซึ่งถามว่ามันเกิดจริงไหมก็ไม่แปลกนะครับคิดค่าว่ามีลูกๆนาฬิกา2อันหรือมีใครห้อยก็อยู่อะไร2อันแล้วให้มันชนกันปุ๊บมันก็อยู่นิ่งหรือว่าอะไรขยับนิดหน่อยนะเป็นไม่ได้ไม่ใช่เรื่องแปลกทีนี้ถ้าเราเปลี่ยนนะให้เมื่อกี้นี้นะครับเมื่อกี้ตอนที่เราพูดถึงกรณีนี้เราบอกว่าเรามีผู้สังเกต1คนมองไปที่วัตถุก้อนที่1กับก้อนที่2ใช่ไหมก้อนที่1เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว v ก้อนที่2เคลื่อนที่ด้วยความเร็วลบ v เทียบกับผู้สังเกตคนนี้นะครับแล้วเขามองการชนนี้เกิดขึ้นก่อนชนโมเมนตัมรวมเป็น0เทียบกับตัวเขาหลังชนโมเมนตัมรวมก็เป็น0นะก็คือเขาอยู่สังเกตอยู่เหมือนเดิมเพราะนั้นหลังชนเนี่ยความเร็วของวัตถุทั้งสองยังมีค่าเป็น0เมื่อเทียบกับตัวคนคนนี้นะครับเพราะนั้นหลักของนักโมเมนตัมเป็นจริงทีนี้ให้ลองจินตนาการว่าถ้ามีผู้สังเกตอีกคนหนึ่งนะครับ
เปลี่ยนสีหน่อยเมื่อกี้ผมสังเกตคนแรกยืนอยู่ใช่ไหมครับมีผู้สังเกตคนที่สองคราวนี้ให้ผู้สังเกตคนที่สองเนี่ยเคลื่อนที่ด้วยความเร็วยูสัมพัทธ์กับผู้สังเกตคนแรกแล้วให้ยูเท่ากับบีก็คือให้ผู้สังเกตคนที่สองสมมติเหมือนเดิมนะเรามักจะเรียกคนที่สองนี่ว่า S prime เราเรียกคนแรกว่า S ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นให้ผู้สังเกตในกรอบ S prime เคลื่อนที่สัมพัทธ์ด้วยความเร็ว U ซึ่งเท่ากับ V หมายความว่าผู้สังเกตคนที่สองเนี่ยเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่ากับมวลกว้างที่หนึ่งเมื่อเทียบกับผู้สังเกตคนที่หนึ่งหรือผู้สังเกต S คนนี้นะครับเพราะฉะนั้นในมุมของผู้สังเกตคนที่สองเขาจะเคลื่อนที่ไปพร้อมกับมวลก้อนที่หนึ่งถูกไหมครับเขาจะเคลื่อนที่ไปพร้อมกับมวลก้อนที่หนึ่งเพราะนั้นสิ่งที่เขามองเห็นก็คือเขาจะเห็นว่ามวลก้อนที่หนึ่งเนี่ยมีความเร็วเท่ากับศูนย์ใช่ไหมในขณะที่มวลก้อนที่สองมีค่ามีความเร็วเท่ากับ v 2 prime นะครับถ้าเป็นการแปลงแบบกาลิเลียนแบบเดิมเนี่ยนะครับไอ้ค่า v 2 prime ตัวเนี้ยก็จะต้องมีค่าเท่ากับ v บวก u ใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าอ่ะใส่เครื่องหมายด้วยนะเดี๋ยวผมเห็นไหมครับอันนี้ถ้าเกิดเป็นการแปลงแบบกาลิเลียนธรรมดานะครับเป็นแปลงแบบกาลิเลียนธรรมดาเราก็ต้องเห็นว่าไอ้มวลก้อนที่2เนี่ยจะเคลื่อนที่สำหรับผู้สังเกต S prime นะครับจะเห็นมวลก้อนที่2เนี่ยเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่ากับลบ v บวก u เครื่องหมายลบหมายถึงทิศใช่ไหม v บวก u ก็คือ v เนี่ยคือความเร็วเทียบกับผู้สังเกต S u คือความเร็วสัมพัทธ์เพราะนั้นไอ้ผู้สังเกต S prime ก็เลยเห็นเป็น v บวก u หรือถ้าแทน v เท่ากับ u ตัวนี้ก็จะกลายเป็นเท่ากับแทน u เท่ากับ v มืดปิดตัวนี้ก็จะกลายเป็นลบ 2v นะครับลบ 2v หลังชนผู้สังเกต s prime ยังคงเคลื่อนที่ต่อไปนะครับเคลื่อนที่ต่อไปด้วยความเร็ว u เท่ากับ v เหมือนเดิมเทียบกับผู้สังเกต s prime ผู้สังเกต s นะครับอันนี้ผู้สังเกต S นะ S prime ก็ยังเคลื่อนที่ต่อไปแต่สำหรับผู้สังเกต S เนี่ยไอ้2ก้อนนี้มันอยู่นิ่งเพราะฉะนั้นสำหรับผู้สังเกต S prime สิ่งที่เขาจะมองเห็นก็คือไอ้2ก้อนนี้เคลื่อนที่ย้อนหลังต่ำใช่ไหมครับเพราะว่าสำหรับผู้สังเกต S เนี่ยเขามองเห็นว่าไอ้2ก้อนนี้ชนกันแล้วอยู่นิ่งเพราะนั้น S prime ที่เคลื่อนที่ผ่านไปเนี่ยก็จะเห็นไอ้2ก้อนนี้เคลื่อนที่กลับสมมติว่าS prime มองเห็นว่าความเร็วขณะที่เคลื่อนที่กลับเป็น v prime นะความเร็วเป็น v prime เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นการแปลงแบบกาลิเลียนเหมือนเดิมใช่ไหมสิ่งที่ S prime มองเห็นก็คือจะมองเห็นว่า v ใหญ่ prime ตัวนี้มีค่าเท่ากับลบ vใช่ไหม v ใหญ่ prime ตัวนี้มีค่าเท่ากับลบ v อันนี้ถ้าเกิดเป็นการแปลงแบบไปเรื่อยแบบเดิมใช่ไหมครับเพราะว่า s เนี่ยมองเห็นว่าสองก้อนนี้อยู่นิ่ง s prime เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว v เท่ากับ s เพราะนั้นเมื่อมองย้อนกลับมาที่สองก้อนนี้ก็จะเห็นมันเคลื่อนที่ด้วยความเร็วลบ v ใช่ไหมจากตรงนี้ถ้าคิดแบบเดิมโมเมนตัมก่อนชนสำหรับผู้สังเกต s prime นะครับก็คือเราจะได้ว่าp 1 prime บวก p 2 prime ก็จะมีค่าเท่ากับลบ2 mv ถูกไหมครับเพราะว่าสำหรับ s prime เนี่ยไอ้มวลก้อนนี้อยู่นิ่งใช่ไหมก่อนชนเพราะฉะนั้นโมเมนตัมเป็น0มีเฉพาะโมเมนตัมของก้อนที่2เท่านั้นซึ่งก็คือลบ2 mv ใช่ไหมพอหลังชนS prime มองเห็นว่าไอ้2ก้อนนี้เคลื่อนที่ด้วยความเร็วลบ v แต่มันเคลื่อนที่ไปติดกันเพราะนั้นมวลรวมเป็น 2m เพราะนั้นโมเมนตัมหลังชน
นะครับก็จะมีค่าเท่ากับลบ2 mv เหมือนกันถูกไหมเป็นจริงมากโดยการแปลงแบบไอเลียนโมเมนตัมเป็นปริมาณอนุรักษ์ความทนกำลังทนเท่ากันแต่เราบอกว่าการแปลงแบบไอเลียนเนี่ยมันใช้ไม่ได้ในความหมายที่ว่ามันจะมีปัญหาเมื่อเราไปอธิบายการเคลื่อนที่ด้วยความเร็วของใกล้ความเร็วแสงเพราะนั้นเราจะต้องเปลี่ยนมาใช้การแปลงแบบลอเรนซ์ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราดูสูตรการแปลงความเร็วแบบลอเรนซ์ถ้า S มองเห็นว่า2ก้อนนี้เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว V ใช่ไหมครับ S time มองเห็นว่าก้อนที่1เคลื่อนที่ด้วยความเร็วเป็น0ในขณะที่สิ่งที่ S time มองเห็นสำหรับวัตถุก้อนที่2เมื่อเทียบกับ S แล้ว S มองเห็นวัตถุก้อนที่2เคลื่อนที่ด้วยความเร็วลบ V ใช่ไหมครับแล้ว S กับ S พามเคลื่อนที่สัมผัสกันด้วยความเร็วสัมผัส U U ซึ่งเท่ากับ V เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วไอ้ลบ V ก้อนนี้มันคือ U ใช่ไหมถ้าไปดูในสูตรการแปลงแบบลอเรนซ์เนี่ยมันคือ U แต่เราแทนค่า U เท่ากับลบ V เข้าไป U เท่ากับ V เข้าไปนะเพราะว่า S พามเคลื่อนที่ไปทางบวกเทียบกับ S เพราะฉะนั้น U จะเป็นค่าเป็นบวกV, ใช่ไหมแต่เครื่องหมายลบนั่นคือผลของสูตรการแปลในขณะที่ความเร็วตรงนี้ใช่ไหม S พามองเห็นในก้อนนี้เคลื่อนที่ด้วยความเร็วลบ V เพราะนั้นเราก็ต้องแทนค่าลบ V เข้าไปที่นี่ในสูตรการแปลงลอเรนซ์เพื่อคิดคำนวณว่าความเร็วที่ S พามจะมองเห็นวัตถุก้อนนี้จะเป็นเท่าไหร่นะครับเพราะนั้นเมื่อเราแทนค่าตรงนี้ก็ไปที่เหลือเป็นดิชคณิตนะฮะเราก็จะได้มาเป็นลบ 2b 1 บวก b ของ 2 บวก c ของ 2สังเกตได้นะว่ามันสมเหตุสมผลเพราะถ้าเกิด v ตัวนี้มีค่าน้อยกว่า c มากๆเราจะได้ลบ 2b มาตามที่ควรจะเป็นใช่ไหมแต่ตอนนี้ถ้าเกิดว่า v ตัวนี้มันไม่ได้น้อยกว่า c มากๆเราจะต้องมีเพิ่มนี้ออกมาจากนั้นเมื่อไปคำนวณโมเมนตัมนะแน่นอน sr มองเห็นวัตถุก้อนที่1มีความเร็วเท่ากับ0เพราะฉะนั้นโมเมนตัมเป็น0ในขณะที่วัตถุก้อนที่2มีความเร็วเท่านี้แทนค่าเข้ามาเราจะได้โมเมนตัมก่อนชนที่ S time มองเห็นผ่านการแปลงลอเรนซ์ออกมาเป็นแบบนี้นะครับในขณะที่หลังชน S มองเห็นว่าวัตถุ2ก้อนนี้อยู่นิ่งเพราะนั้น V เป็น0ถ้าเราแทนค่า V เท่ากับ0เข้าไปในสูตรการแปลงลอเรนซ์เทอมข้างหลังข้างล่างนี้จะเป็น0ใช่ไหมครับมันจะเหลือแค่ความเร็วที่ S มองเห็นไม่ใช่ตัวทีไม่ใช่ความเร็วที่ S มองเห็นเหลือแค่ความเร็วสัมผัส U นะระหว่าง S กับ S พามเท่านั้นอันนี้ลองไปแทนค่าดูเองนะครับใช้สูตรการแปลงลอเรนซ์แล้วแทน V เท่ากับ0เพราะว่า S พามมองเห็นไว้2ก้อนนี้อยู่นิ่งแทนค่าออกมาปั๊บเราจะได้ว่า V พามมีค่าเท่ากับ V ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ควรจะเป็นเพราะฉะนั้นภายใต้การแปลงลอเรนซ์สิ่งที่ S พามมองเห็นโมเมนตัมหลังชนจะมีค่าเท่านี้จะเห็นว่าไอ้สองอันนี้ไม่เท่ากันเห็นไหมครับโมเมนตัมที่ S กับ S พามมองเห็นไม่เท่ากันคำถามคือแล้วเราจะทำยังไงกับปัญหานี้เราจะทำยังไงดีมีทางเลือก2ทางทางที่1ก็บอกก็ไม่เท่าก็ไม่เท่าดิแล้วไงไม่เท่าก็ไม่เท่าแต่ไอ้ตายไม่เชื่อแบบนั้นคือในทางฟิสิกส์เนี่ยเราเชื่อว่ามันมีปริมาณต่างๆที่ในเอกภพเนี่ยมันดูสมเหตุสมผลมากกว่าที่จะคิดว่าเรามีปริมาณอะไรสักอย่างในเอกภพแล้วมันมีค่าจำกัดเพียงแค่ว่ามันสามารถจะเปลี่ยนรูปไปมาหรือถ่ายเทไปมาระหว่างที่ต่างๆได้อย่างเช่นพลังงานใช่ไหมเราบอกว่าพลังงานเอกภพเนี่ยเดิมเราเคยเชื่อนะทุกวันนี้ตอนนี้มันเกิดปัญหาใหม่ขึ้นมาแล้วโอเคยังไม่ต้องไปพูดถึงก่อนเราเชื่อว่าพลังงานเอกภพเนี่ยมันมีค่าจำกัดแต่มันเปลี่ยนรูปหรือเปลี่ยนที่อยู่ได้เพราะนั้นบางทีไปอยู่ที่นี่บางทีแต่ได้คิดรวมทุกอย่างแล้วมันเท่าเดิมโมเมนตัมก็เหมือนกันเราเชื่อว่าโมเมนตัมเนี่ย
มันเป็นปริมาณที่มีค่าจำกัดคือมันมีค่าอยู่ค่าหนึ่งเพียงแต่ว่ามันอาจจะเปลี่ยนไปอยู่ที่ไหนที่อื่นที่ไหนก็ได้มันไม่ควรจะมีอาการที่ว่าปริมาณที่อยู่ดีมันโผล่ขึ้นมาหรือมันหายไปเฉยๆโดยที่ไม่มีที่มาที่ไปมันฟังดูไม่ make sense ในทางฟิสิกส์นะครับเพราะฉะนั้นไอน์สไตน์ก็เลยบอกว่าไม่เขาไม่เชื่อว่าโมเมนตัมอยู่ดีมันจะเปลี่ยนค่าไปโดยที่ไม่มีที่มาที่ไปเขาเชื่อว่าโมเมนตัมจะต้องมีค่าเท่าเดิมเพราะนั้นเขาเลือกตัวเลือกที่สองก็คือแม้จะเปลี่ยนนิยามเลยโมเมนตัมนิยามไม่จำเป็นต้องเป็นแบบที่นิวตันนิยามไว้ก็ได้นะครับขอให้มันเป็นไปตามหลักอนุรักษ์โมเมนตัมซึ่งอันนี้อย่างที่บอกนี่เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ชี้มันนี่เป็นเรื่องกล้าหาญมากไม่มีสองอย่างคือไม่กล้าก็บ้ามากนะครับคนที่กล้าจะเป็นเปลี่ยนนิยามที่นิวตันเคยนิยามเอาไว้เมื่อถ้าเทียบตอนนั้นคือประมาณ200ปีที่แล้วเนี่ยนะครับไอ้นายบอกเปลี่ยนไปเลยนิยามของโมเมนตัมนะครับแต่หลักของโมเมนตัมไม่เปลี่ยนเพราะฉะนั้นไอ้นายก็เลยเสนอนิยามใหม่ของโมเมนตัมนะครับว่าถ้าเรากำหนดให้ p มีค่าเท่ากับ m สูง v หารด้วยสแควร์รูทลบ v บวก2ส่วน4บวก2เมื่อ v คือความเร็วของวัตถุเทียบกับผู้สังเกตนะครับโมเมนตัมของวัตถุที่เทียบกับผู้สังเกตจะมีค่าตามสมการนี้นะครับการนิยามนี้มีเหตุผลที่ผมจะพูดทีหลังนะครับแต่ที่หนึ่งเราจะเห็นว่าโดยนิยามนี้เนี่ยมันสอดคล้องกับสิ่งที่ควรจะเป็นก็คือเมื่อ v มีค่าน้อยกว่า c มากๆเราจะได้ว่า p จะมีค่าประมาณเท่ากับ mv เหมือนเดิมก็คือเป็นไปตามนิยามของโมเมนตัมแบบเดิมเพราะฉะนั้นนี้โอเคถ้าเราให้ความเร็วของวัตถุกลับเข้ามาสู่สภาพในสภาพในชีวิตประจำวันที่เรารู้จักกันเนี่ยนะครับแล้วเราพบว่ามันกลับมาเหมือนเดิมอย่างนี้โอเคแต่คำถามที่เกิดขึ้นก็คือว่าเมื่อเราเปลี่ยนนิยามตัวนี้แล้วมันมีผลอะไรบ้างนะครับผลที่ตามมาทันทีเลยก็คือเราบอกว่าเราอาจจะเขียนโมเมนตัมนิยามเขียนสมการหรือสูตรสำหรับโมเมนตัมเนี่ยเหมือนเดิมได้นะครับก็คือเขียน p เท่ากับ mv ได้ก็คือเขียนแบบนี้ได้แต่เราจะต้องเปลี่ยนนิยามของมวลสมัยอันนี้ยิ่งไปไกลหนักเลยนะครับโดยเราบอกว่ามวลของวัตถุที่ผู้สังเกตมองเห็นจะมีค่าเท่ากับ m0 หารด้วย square root 1ลบ v 2 4 2โดยที่ m0 ตัวนี้เราเรียกมันว่ามวลนิ่งภาษาอังกฤษใช้คำว่า less mass เหตุที่เราเรียก m0 นี้ว่ามวลนิ่งเพราะว่าจะเห็นว่าถ้า v เท่ากับ0ปุ๊บ m จะมีค่าเท่ากับ m0 ความหมายคือว่าถ้าวัตถุอยู่นิ่งเทียบกับผู้สังเกตผู้สังเกตจะวัดมวลของวัตถุนั้นได้เท่ากับ m0 แต่เมื่อวัตถุเคลื่อนที่ผู้สังเกตจะวัดมวลของมันได้เท่ากับ m ตามสูตรนี้ซึ่งจะเห็นว่าไอ้1ลบ v กําลัง2ของ c กําลัง2เนี่ยมันมีค่าน้อยกว่า1เสมอสิ่งที่หมายสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่า m เนี่ยจะมีค่ามากกว่าหรืออย่างน้อยที่สุดคือเท่ากับ m0 ครับมันหมายความว่าอะไรมันหมายความว่าอะไรความหมายก็คือว่าเมื่อวัตถุเคลื่อนที่ผู้สังเกตจะสังเกตเห็นมวลของวัตถุก้อนนั้นเนี่ยมีค่าเพิ่มขึ้น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 เรื่อยๆตรงนี้ถ้าใครไปดูในกลุ่มนะผมใส่คลิปเอาไว้อันนั้นเขาไอ้ช่องนี้ดีนะครับถ้าใครเข้าไปดูในยูทูบเนี่ยมันมีข้อจำกัดเพียงเดียวคือเป็นภาษาอังกฤษถ้าใครอยากจะฝึกภาษาอังกฤษก็ได้เลยจะเปิดแคปชั่นเปิดซับไตเติ้ลแล้วอ่านดูเขาทำตัวนี้มาจากแล็บเฟอร์มิแล็บที่อเมริกานะครับเฟอร์มิแล็บเป็นแล็บที่มีชื่อเสียงมากนะต
ตั้งชื่อตามนักฟิสิกส์ที่ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นคือในวงนักฟิสิกส์เขาเรียกเฟอร์มีนะครับเอ็นโกเฟอร์มีเนี่ยเขาเรียกว่าโป๊ปออฟฟิสิกส์โป๊ปเนี่ยโป๊ปก็คือเป็นถ้าเทียบกับภาษาไทยคือเป็นสังฆราชนะคือพูดอยากรู้คือมีความรู้เยอะมากนะสำหรับนักฟิสิกส์เฟอร์มีนะเป็นนักฟิสิกส์อัจฉริยะคนหนึ่งนะครับแล้วตอนสงครามโลกครั้งที่2แล้วก็ไปยกไปอเมริกาเฟอร์มีเป็นคนอิตาลีนะจริงเฟอร์มีถ้าผมจำไม่ผิดเฟอร์มีไม่ได้มีปัญหาอะไรกับนาซีนะแต่ปัญหาก็คือภรรยาเป็นยิวเพราะฉะนั้นอยู่ในยุโรปไม่ได้นะตอนนั้นอยู่ตายแน่นะโดนจับแน่เขาก็เลยโผล่โผล่ไปยกไปแล้วตัวเขาก็ไปด้วยนะครับบอกว่าเฟอร์มีนี่เป็นนักฟิสิกส์อัจฉริยะนะเขาตอนที่ทดลองระเบิดปรมาณูนะเฟอร์มีเป็นหนึ่งในคนที่สร้างระเบิดปรมาณูเขาก็บอกว่าตอนที่เจอระเบิดปรมาณูทดลองปุ๊บเนี่ยเฟอร์มีไปหยิบกระดาษขึ้นมาหนึ่งชิ้นแล้วก็ฉีกแล้วพอเกิดระเบิดปุ๊บเฟอร์มีก็โรยกระดาษนะแล้วก็ดูจับเวลาที่กระดาษตกคือเข้าข่าวนะครับใช้นาฬิกาครับจากตรงนั้นเนี่ยเขาคิดในใจแล้วเขารู้เลยว่าไอ้คลื่นความร้อนที่วิ่งมาจากระเบิดเนี่ยจะวิ่งมาถึงไอ้ตรงที่เขาอยู่สังเกตการใช้เวลาเท่าไหร่ทั้งหมดนั้นคิดในใจตามตำนานที่บอกทั้งหมดนั้นคิดในใจนะครับแค่หยิบกระดาษนะแล้วก็โยนซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาคิดอะไรนะตอนนั้นเนี่ยเขาบอกเขาถึงบอกเขาเรียกว่าคนนี้ที่เป็นโปรออฟฟิสิกเป็นนักฟิสิกส์ที่สุดยอดมากนะในคลิปพวกนั้นเนี่ยนะในเขาทำมาจากนักฟิสิกส์ที่เฟอร์มิแหละนะถ้าใครสนใจไปดูในคลิปอันที่ผมใส่เข้าไปเนี่ยเขาอธิบายถึงความแตกต่างระหว่างมวลในความหมายที่เราเข้าใจกับมวลที่เรากำลังพูดถึงอยู่ตรงนี้นะครับมันจะมีคำอยู่2คำเวลาเราพูดถึงประเด็นตรงนี้เนี่ยนะครับก็คือเรื่องของมวลหรือภาษาอังกฤษใช้คำว่า mass กับความเฉื่อยภาษาอังกฤษใช้คำว่า inertia นะครับความเฉื่อยเวลาเราพูดถึงคำว่ามวลเรามักจะหมายถึงมวลที่มันเป็นเนื้อสารนะเวลาเรามีวัตถุต้อนในตัวเนื้อของสารของมันเนี่ยแล้วมันปรากฏออกมาในรูปของมวลเห็นไหมเวลาเราไปซื้อของในตลาดนะช่างของมาเป็นกี่กิโลเนี่ยจริงโอเคตอนช่างเนี่ยมันช่างน้ำหนักนะครับไม่ได้ช่างมวลแต่ว่าเราสามารถจะแปลงจากน้ำหนักกลับมาเป็นมวลได้ก็คือเนื้อของหมูของไก่ของผักที่เราซื้อมามีมวลเท่าไหร่กี่กิโลกรัมนั่นคือความหมายของมวลแต่ในความหมายหนึ่งมวลจะแสดงตัวออกมาในรูปของความเฉื่อยวัตถุที่มีมวลมากจะมีความเฉื่อยมากในความหมายที่ว่าถ้าเราต้องการจะเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่ของมันเนี่ยวัตถุที่มีมวลมากเราเปลี่ยนได้ยากถ้าวัตถุที่มีมวลน้อยเราเปลี่ยนได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นในอีกแง่หนึ่งมวลแสดงในรูปของการเคลื่อนที่ทีนี้ความหมายของมวลที่เปลี่ยนไปในนิยามใหม่ของไอน์สไตน์เนี่ยนะครับความหมายของมันหมายถึงความเฉื่อยก็คือว่าวัตถุเคลื่อนที่เร็วขึ้นปรากฏว่ามันมีความเฉื่อยมากขึ้นไอ้มวลที่เป็นเนื้อเป็นตัวมันเนี่ยเท่าเดิมแต่มวลเท่าเดิมแต่มีความเฉื่อยมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าเรามีก้อนน้ำหนัก1กิโลกรัมเราพยายามที่จะคว้างมันหรือว่าพยายามที่จะผลักให้มันเคลื่อนที่ตอนที่มันอยู่นิ่งๆเนี่ยความพยายามที่เราใช้มีค่าหนึ่งแต่ปรากฏว่าเมื่อมันเคลื่อนที่เร็วขึ้นแล้วเราต้องการที่จะหยุดมันหรือพยายามที่จะผลักให้มันเคลื่อนที่เปลี่ยนทิศทางอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าเราต้องใช้ความพยายามมากขึ้นกว่าตอนที่มันอยู่นิ่งทั้งนั้นที่ตัวเนื้อมวลมันมีค่าเหมือนเดิมเป็นความหมายตรงนี้คือเมื่อวัตถุเคลื่อนที่เร็วขึ้นตัวมันจะมีความเฉื่อยมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น
ตรงนี้คือแนวคิดที่ถือว่าซึ่งมาถึงจุดหนึ่งก็อาจจะไม่แปลกแล้วนะครับแต่อย่างที่บอกว่าถือว่าเป็นแนวคิดที่แบบหลุดโลกมากๆในตอนนั้นเนี่ยนะครับว่าเฮ้ยอยู่ดีๆมวลมันเปลี่ยนได้ยังไงหรือความเฉื่อยของวัตถุมันเปลี่ยนได้ยังไงเมื่อมันเคลื่อนที่เร็วแต่ไอไซบอกว่ามันจำเป็นต้องเป็นอย่างนี้เพื่อที่จะทำให้หลักอนุรักษ์องค์ตั้งสังคมเป็นจริงนะครับเดี๋ยวเราจะไปพูดถึงในสไลด์ที่ผมให้ไปเนี่ยผมต่อจากตรงนี้ผมพิสูจน์ว่าทำไมหลักอนุรักษ์องค์ตั้งมันเป็นจริงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมขอจะยกไว้ไปข้างหลังก่อนเพราะผมลืมไปว่าเราจะต้องพูดถึงแนวความคิดอะไรบางอย่างก่อนที่จะแสดงให้เห็นว่ามันเป็นจริงนะครับแต่ว่าตรงนี้ผลที่ตามมาทันทีเลยก็คือเราจำเป็นจะต้องเปลี่ยนวิธีการเขียนความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับความเร่งนะครับจากเดิมที่เราเคยเขียนว่า F เท่ากับ MA ใช่ไหมซึ่งผมชี้เห็นแล้วว่า F เท่ากับ MA เนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือ F เท่ากับd by dt ของ mv ใช่ไหมโดยที่ตรงนี้เราถือว่าอ่ะเดี๋ยวก่อนผมเขียนนี้แล้วกันผมเขียนนี้ก็แล้วก็เป็น m dv by dt ใช่ไหมครับแล้วถ้าเราถือว่ามวลมีค่าคงตัวเราสามารถจะเอา m ใส่เข้าไปได้ในเครื่องหมายในการหาค่าเดริเวทีฟมันก็เลยกลายเป็น d by dt ของ mv หรือเท่ากับd by dt ของโมเมนตัมใช่ไหม แต่พอมาเป็นแบบนี้เมื่อเราบอกว่ามวลหรือความเฉื่อยของวัตถุเปลี่ยนแปลงตามความเร็วนั่นหมายความว่าไอ้ขั้นตอนตรงนี้มันใช้ไม่ได้แล้วเพราะมวลมีค่าขึ้นอยู่กับความเร็วหรือความเฉื่อยมีค่าขึ้นอยู่กับความเร็วเราไม่สามารถจะเอามวลไหลเข้าไปหรือดึงมวลออกมาจากการหาค่าเดริเวทีฟได้เพราะว่าเมื่อวัตถุเคลื่อนที่ความเร็วเปลี่ยนตามเวลาความเร็วเปลี่ยนตามเวลามวลก็เปลี่ยนแปลงด้วยใช่ไหมครับเพราะนั้นเราทำไม่ได้เราต้องกลับไปที่นิยามของแรงที่มีค่าเท่ากับ dp by dt ซึ่งอันนี้คือสิ่งที่นิวตันบอกไว้นะครับนิวตันไม่ได้เขียนว่า f เท่ากับ ma นิวตันเขียน f เท่ากับ dp by dt แล้วมันมาสัมพันธ์กับ a อีกทีนึงเพื่อที่จะหาว่าแรงที่กระทำต่อวัตถุเนี่ยจะมีรูปร่างหน้าตาอย่างไรในทางทฤษฎีสมรรถภาพเราจะพบว่าเราไม่สามารถจะเขียน F เท่ากับ MA ได้อีกต่อไปนะครับเพราะนั้นจะต้องมีการเปลี่ยนรูปแบบของกฎข้อที่สองของนิวตันโอเค F กับ dp by dt ใช่แต่ F ไม่เท่ากับ MA อีกต่อไปสำหรับภายใต้ทฤษฎีสมรรถภาพทีนี้ลับ F จะมีค่ารูปร่างหน้าตาเป็นไงลองดูในตัวอย่างเราบอกว่าพิจารณาวัตถุที่มีมวลนิ่ง M0 F กระทำให้เคลื่อนที่จากกฎข้อที่2นิวตัน F เท่ากับ dp by dt ใช่ไหมครับแล้วเราแทน0ของ t เข้าไป แต่คราวนี้เราสามารถจะดึง M0 ออกมาได้เพราะ M0 คือมวลขนาดที่วัตถุอยู่นิ่งไม่ใช่มวลขนาดที่เวลาใดๆเพราะฉะนั้น M0 เป็นค่าคงตัวเราสามารถจะดึง M0 ออกมานอกเครื่องหมายเดียวกับทีมได้ส่วนที่เหลือก็จะเป็นคณิตศาสตร์ละนะอันนี้ลองไปทำรายละเอียดเราเองนะครับไม่ได้ยากเย็นอะไรก็แค่ดิฟซึ่งมันอยู่ในรูปของดิฟของผลหารใช่ไหมเราก็ดิฟตัวเศษตัวส่วนอะไรก็ว่าไปใช้สูตรแคลคูลัส1ที่เราเรียนมาแล้วนะครับแล้วก็จัดรูปสมการใหม่นะครับไอ้ตรงนี้ลองไปจัดรูปสมการดูเองนะครับไม่ได้ยากอะไรซึ่งสุดท้ายมันจะออกมาอยู่ในรูปแบบนี้เสร็จแล้วตรงนี้เราได้ dv by dt โผล่ขึ้นมาซึ่งมันคือความเร่งนั่นเองใช่ไหมครับเพราะนั้นแทนค่าเข้าไปปุ๊บเราจะได้สูตรออกมาใหม่ตรงนี้คือรูปร่างของกฎของนิวตันแบบใหม่ในทฤษฎีสมรรถภาพ f มีค่าเท่ากับ dp by dt มีค่าเท่ากับm 0 a หารด้วย1ลบ b มัน2ส่วน t มัน2ยกกำลัง3ส่วน2นะครับอินเทอร์มันมาก6นะซึ่งเราจะเห็นว่าเหมือนเดิมนะครับเมื่อ v มีค่าน้อยกว่า c มากๆเราจะได้ว่า f มีค่าประมาณเท่ากับ m 0 a
ใช่มั้ยซึ่งเป็นสิ่งที่ควรจะเป็นเมื่อความเร็วมีค่าน้อยกว่าความเร็วแสงมากๆเราจะกลับเข้าสู่ฟิสิกส์แบบเดิมโทรศัพท์แบบเดิมแล้วเราก็จะได้ผลข้อที่2แบบเดิมกลับมาคือเอฟเท่ากับเอ็มเอใช่ไหมแต่เมื่อความเร็วมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นสิ่งที่เราจะพบก็คือเอฟมันไม่เท่ากับเอ็มเอแล้วแต่มันมีตัวหารข้างล่างขึ้นมาทีนี้มันมีผลที่น่าสนใจนะครับก็คือถ้าเราเขียน A คือจัดรูปใหม่เราเขียน A นะออกมาในรูปของ F กับ M0 แล้วก็ V เราก็จะได้สูตรนี้ออกมาตามปกติถ้าเกิดเราพูดถึงในฟิสิกส์แบบเดิมเราบอก F เท่ากับ MA ใช่ไหมหรือ A เท่ากับ F ส่วน M มันหมายความว่าอะไรตามสมมติว่าเราพูดตามฟิสิกส์แบบเดิมนะครับ Aเท่ากับ F ส่วน M หมายความว่าถ้าเราออกแรง F มาทำกับวัตถุวัตถุจะมีความเร็วเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นโดยความเร่งมีค่าเท่ากับ F ส่วน M ถูกไหมจากสูตรนี้มันมีข้อจำกัดของความเร็วไหมครับ A เท่ากับ F ส่วน M มีข้อจำกัดของความเร็วไหมถ้าเราให้แรงกระทำไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยวัตถุก็จะมีความเร่งเองความเร็วก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยเรื่อยเรื่อยมันไม่มีข้อจำกัดของความเร็วถ้าเราออกแรงกระทำไปนานมากๆความเร็วก็สามารถจะเพิ่มขึ้นจากได้อย่างไม่มีขีดจำกัดความเร็วสามารถจะเพิ่มขึ้นไปจุดไหนก็ได้จะมากกว่าความเร็วแสงก็ได้เพราะมันไม่ได้มีขีดจำกัดความเร็วอะไรในสมการ A ที่เราเรียนตัวเองเลยเราบอกว่าวัตถุมีความเร่งใช่ไหมเมื่อวัตถุมีความเร่งความเร็วก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเราสามารถจะทำให้วัตถุมีความเร็วเท่าไหร่ก็ได้ไม่มีข้อจำกัดเดี๋ยวมาดูสูตรนี้นะครับ A มีค่าเท่ากับ F ส่วน M แล้วก็1ลบ V กำลัง2คูณ4กำลัง2เมื่อเราให้แรงกระทำของวัตถุแน่นอนนะครับวัตถุมีความเร่งวัตถุมีความเร่งความเร็วก็จะเพิ่มขึ้นใช่ไหมความเร็วก็จะเพิ่มไปเรื่อยแต่เมื่อความเร็วเพิ่มขึ้นจะเห็นว่ามันมีเทอมนี้อยู่ V กำลัง2คูณ4กำลัง2เมื่อไหร่ก็ตามที่ V มีค่าเข้าใกล้4เทอมนี้จะมีค่าเข้าใกล้ศูนย์ถูกไหมครับเมื่อในกรณีของตรงนี้ก็คือว่าเมื่อ v มีค่าเข้าใกล้4เราจะได้ว่า1ลบ v กำลัง2ส่วน c กำลัง2จะมีค่าเข้าใกล้ศูนย์ถูกไหมเมื่อ v มีค่าเข้าใกล้4 1ลบ v กำลัง2ส่วน c กำลัง2จะมีค่าเข้าใกล้ศูนย์หมายความว่าอะไรครับหมายความว่าถ้าเราเร่งวัตถุให้มีความเร็วมากขึ้น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 ความเร่งจะเริ่มลดลง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 เพราะไอ้เทอมข้างหลังนั้นจะยิ่งเข้าใกล้สูงถ้าสมมติเราเร่งวัตถุให้มีความเร็วเท่ากับแสงเลยมีเท่ากับ4เราเร่งความเร่งเท่ากับ0ถูกไหมถ้าเราให้มีเท่ากับ4ความเร่งจะมีค่าเท่ากับ0นั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าเมื่อเราเร่งวัตถุให้มีความเร็วมากขึ้นความเร่งจะลดลงลดลงลดลงวัตถุก็จะยิ่งมีความเร็วเพิ่มขึ้นน้อยลงเรื่อยๆความเร่งคืออัตราการเพิ่มของความเร็วใช่ไหมครับเมื่อความเร่งลดแสดงว่าอัตราการเพิ่มของความเร็วก็จะลดด้วยความเร็วจะเพิ่มขึ้นแต่อัตราการเพิ่มจะลดลงลดลงเรื่อยๆก็คือเพิ่มน้อยมากยิ่งเร็วขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งเพิ่มน้อยยิ่งเร็วเท่าไหร่ยิ่งเพิ่มน้อยความเร็วแสงคือลิมิตคือขอบเขตว่าเมื่อถ้าเราสามารถนะครับเร่งวัตถุให้เคลื่อนที่ด้วยความเร็วแสงได้ความเร่งก็จะสูงต่อให้เราเร่งมันต่อไปยังไงความเร็วก็จะไม่เกินความเร็วแสงแม้แต่วัตถุเริ่มต้นมีความเร็วน้อยกว่าความเร็วแสงเมื่อเราเร่งมันเร่งไปเรื่อยๆนะครับความเร่งจะลดลงลดลงลดลงจนในที่สุดเมื่อถึงความเร็วแสงความเร่งจะเป็นสูงวัตถุจังไม่มีทางเคลื่อนที่ได้เร็วกว่าแสงนี่คือสัญญาณอันนี้หนึ่งครับที่ชี้เห็นว่าในทฤษฎีสัมพัทธภาพเราบอกว่าวัตถุอะไรก็ตามนะครับมันไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ถึงความเร็วแสงหรืออย่างมากที่สุดก็แค่ความเร็วแสงเพราะว่าความเร่งของมันจะลดลงเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆถ้าเราจะตีความอีกแบบนึงก็จะเห็นว่าเราให้แรงเข้าไปแล้วทำไมความเร่งลดการให้แรงเข้าไปแล้วความเร่งลดก็เพราะว่าความเฉื่อยมันเพิ่มขึ้นถูกไหมครับถ้าเราดูอย่างเทียบกับสมการนี้เราให้แรงเข้าไป
เราจะทำให้ความเร่งรถทำได้อย่างเดียวคือเพิ่มมวลหรือเพิ่มความเฉยนั่นหมายความว่าเมื่อเราเร่งวัตถุความเฉยของวัตถุจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับถ้าเราย้อนกลับไปดูสูตรนี้ความเฉยของวัตถุจะเป็นไงครับเมื่อ v เข้าใกล้ infinity ไม่ใช่โทษทีเมื่อ v เข้าใกล้4เมื่อ v เข้าใกล้4เราจะเห็นว่า m จะมีค่าเข้าใกล้ infinity ใช่ไหมเพราะว่าเมื่อ v เข้าใกล้4ตัวหารจะเข้าใกล้0เมื่อตัวหารเข้าใกล้0นะครับว่าความเฉยวัตถุมีค่าเข้าใกล้ infinityความเฉื่อยมีค่าเท่าไหร่ infinity หมายความว่าความเฉื่อยมีค่าใหญ่โตขนาดไหนต่อให้เราออกแรงกระทำของมันยังไงเราก็เร่งมันไม่ไหวเพราะมันมีความเฉื่อยเยอะมากใช่ไหมนี่คือตัวที่ทฤษฎีธรรมชาติบอกว่าอะไรก็ตามในเอกภพนี้นี่นะครับมันไม่สามารถจะเคลื่อนที่ได้ถึงความเร็วแสงอย่างมากที่สุดก็คือความเร็วแสงภายใต้เงื่อนไขบางอย่างซึ่งเดี๋ยวเราดูนะครับอันนี้เป็นสัญญาณอันแรกนะครับประเด็นต่อมาซึ่งเป็นประเด็นอาจจะเรียกว่าเป็นไฮไลท์สุดยอดของที่นี่สมรรถภาพเลยก็ได้นะครับก็คือเรื่องของพลังงานจลเชิงสัมพัทธ์แล้วสิ่งที่เราเรียกว่าสมบูรณ์มวลพลังงานนะครับเมื่อเราออกแรงกระทำของวัตถุนะครับอันนี้ฟิสิกส์แบบเดิมเราเคยเรียนมาแล้วในกรณีที่ง่ายที่สุดสมมติว่าให้วัตถุเคลื่อนที่ใน1มิตินะครับเราออกแรง F กระทำกับวัตถุแล้วทำให้วัตถุเคลื่อนที่เป็นระยะ S นะฮะจากตำแหน่ง X1 ไปถึงตำแหน่ง X2 เห็นไหมเราโดยนิยามเราบอกว่างานที่แรง F นี้กระทำงานที่แรง F ทำให้เกิดขึ้นกับวัตถุเนี่ยมีค่าเรียกว่าอินทิเกรตจาก x1 ถึง x2 f dx อันนี้คือนิยามพื้นฐานของงานที่เราเรียนมาแล้วในฟิสิกส์หนึ่งแต่จากนิยามของแรง f เท่ากับ dp by dt เพราะฉะนั้นถ้าเราแผนค่า f เท่ากับ dp by dt เข้าไปนะครับแล้วก็ใส่นิยามของ p นะครับ p มีค่าเท่ากับเท่านี้แทนค่าเข้าไปนะแล้ว dipตัวที่อยู่ข้างในนี้นะครับเหมือนเดิมนะครับตรงนี้เป็นรายละเอียดทางคณิตศาสตร์ไปทำดูเองก็คือถ้าเราดิฟตรงนี้เทียบแบบทีนะครับแต่ว่าตรงนี้มันเป็นฟังก์ชันที่อยู่ในรูปของตัวหารแบบนี้แล้วก็ดิฟเข้าไปเนี่ยเราจะได้ผลออกมาเป็นแบบนี้ซึ่งก็คือผลที่เราพูดถึงในตัวอย่างเมื่อกี้เนี่ยนะลองไปทำรายละเอียดดูแทนค่ากลับเข้าไปในนิยามของงานนะครับแล้วใช้วิธีเปลี่ยนตัวแปรนะครับก็คือเรามีเทอม dv by dt แล้วก็คูณกับ dx ตรงนี้ใช่ไหมนะครับ เสร็จแล้วเราเปลี่ยนตัวแปรว่า dx by dt ก็คือ v ใช่ไหมก็คือ v ตัวนี้ก็คือ dx by dt ก็หมายความว่าจากเดิมเราดิฟ dv by dt เราก็เปลี่ยนตัวแปรมาเป็น dv by dx ซึ่งอันนี้ทำได้โดยใช้กฎลูกโซ่นะโดยในแคลคูลัสธรรมดาเสร็จแล้วเราก็เอา dx by dt เปลี่ยนมาเป็น v นะครับเพื่อเปลี่ยนตัวแปรในการอินทิเกรตให้อยู่ในรูปของ v นะทีนี้เมื่อเปลี่ยนตัวแปรในการอินทิเกรตในรูปของ v แล้วเนี่ยลิมิตของการอินทิเกรตก็ต้องเปลี่ยนด้วยนะจากเดิมที่อินทิเกรตจาก x1 หรือ x2 เราก็จะเปลี่ยนจาก v1 เป็น v2 ทีนี้เพื่อง่ายสมมุติว่าผมให้วัตถุเนี่ยอยู่นิ่งตอนเริ่มต้นแล้วตอนสุดท้ายมีความเร็วเป็น v ก็คือถ้ากลับมาดูตรงนี้เนี่ยให้ v1 เท่ากับ0แล้ว v2 เท่ากับ v ก็คือตอนที่วัตถุเคลื่อนที่มาถึงตำแหน่ง x2 เนี่ยเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว v นะฮะให้ v1 เท่ากับ0v2 กับ v เคยง่ายเป็นพอเราอินทิเกรตไปปั๊บลิมิตของการอินทิเกรตตัวนี้เป็น0ตัวข้างบนเป็น v นะครับเหมือนเดิมที่เหลือคราวนี้ก็เป็นคณิตศาสตร์อีกแล้วนะครับอยู่ในรูปของการเปลี่ยนตัวแปรอันนี้เป็นดูรายละเอียดเอาเองนะครับก็คือตรงนี้จะเห็นว่าเรามีตรงนี้เป็น v dv ใช่ไหมซ
ึ่งเรารู้ว่า VDV เนี่ยสามารถจะเขียนในรูปของเศษ1ส่วน2 DV กำลัง2ใช่ไหมอันนี้คือสูตรการเปลี่ยนตัวแปรพื้นฐานที่เราน่าจะเคยเรียนแล้วในแคลคูลัสนะเราดิฟ DV กำลัง2มันได้2 VDV ใช่ไหมเอา2มัน2ตัดกันก็เลยได้เป็น VDV เท่ากับ2 DV กำลัง2แล้วที่เหลือก็จัดรูปใหม่นะเปลี่ยนเอาตัวอะไรเอาไปบวกไปลบอะไรก็แล้วแต่นะครับลองไปทำรายละเอียดดูตรงนี้น่าจะพิมพ์ตกตรงนี้ต้องมี DV กำลัง2อยู่ด้วยใช่ไหมครับแล้วก็อินทิเกรตมันออกมาอันนี้ก็ใช้สูตรอินทิเกรตธรรมดาเพราะไม่ใช่ดิไม่ตกผมเขียนถูกแล้วเพราะว่าอันนี้ผมเขียนรวมอยู่ในวงเล็บนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะไม่ได้เขียนตก D ตัวนี้คือตัวดิฟนะครับ D ตัวนี้คือตัวดิฟเฟอเรนเชียลที่เหลือก็คืออินทิเกรตอันนี้ไปดูสูตรอินทิเกรตฟังก์ชันยกกำลัง3ส่วน2นะลบ3ส่วน2ดูนะครับไปเปิดตารางเปิดอะไรก็ได้อันนี้ผมไม่ทำในรายละเอียดเป็นคณิตศาสตร์แต่ผลลัพธ์ที่ได้ออกมาเป็นแบบนี้งานที่เราทำให้วัตถุเพิ่มเคลื่อนที่จากหยุดนิ่งไปจนถึงความเร็ว v ในแง่ของทฤษฎีสัมพัทธภาพจะมีค่าตามนี้ทีนี้นี่ก็คือผลสรุปบอกว่างานที่เราทำเมื่อกี้เนี่ยจะมีค่าตามสมการนี้นะครับแต่ทีนี้ถ้าใครยังจำได้ตอนเรียนฟิสิกส์หนึ่งมันมีทฤษฎีบทอันหนึ่งที่สำคัญเราเรียกว่าทฤษฎีบทงานพลังงานจลทฤษฎีบทงานพลังงานจลบอกเราว่างานที่ทำจะมีค่าเท่ากับพลังงานจลที่เปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นถ้าเราเชื่อตามทฤษฎีบทงานพลังงานจลนะครับนั่นหมายความว่าเมื่อเราทำงานให้กับวัตถุพลังงานจลของวัตถุก็จะเปลี่ยนแปลงไปพลังงานจลของวัตถุที่เปลี่ยนแปลงไปก็จะมีค่าเท่ากับงานที่ทำซึ่งก็คือไอ้ก้อนนี้ทั้งหมดนะครับก็คือก้อนนี้ทั้งหมดทีนี้ประเด็นที่สำคัญก็คือตามปกติไหมเราบอกว่าถ้าใช้สูตรแบบเดิมเนี่ยนะครับเป็นฟิสิกส์แบบเดิมเนี่ยเดลต้าเคมันจะมีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน2 m v 2กำลัง2ลบเศษ1ส่วน2 m v 1กำลัง2ใช่ไหมเสร็จแล้วถ้าเราแทนค่า v 2เท่ากับ v 1เท่ากับ0เราจะได้ว่าเดลต้า k ในกรณีนี้นะครับเท่ากับเศษ1ส่วน2 m v กำลัง2ก็คือพลังงานจลที่เปลี่ยนแปลงไปตอนตั้งแต่วัตถุอยู่นี่ไปจนถึงมีความเร็ว v เนี่ยขึ้นอยู่กับความเร็วความสุดท้ายพอตอนเริ่มต้นพลังงานจลเป็น0ใช่ไหมครับแต่พอมาดูสูตรนี้สูตรนี้มันบอกเราว่าถ้ามองในแง่ของทฤษฎีสัมพัทธภาพพลังงานจลที่เปลี่ยนแปลงไปมีค่าเท่ากับความแตกต่างระหว่างเทอมแรกกับเทอมที่2นะครับมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับ v อย่างเดียวแต่มันไปขึ้นอยู่กับเทอมอะไรสักอย่างที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเร็วก็คือไอ้เทอม m0 v กําลัง2ตัวนี้ใช่มั้ยเทอม m0 v กําลัง2ตัวนี้แล้วพลังงานจลที่เพิ่มขึ้นมาก็คือความแตกต่างของ2ตัวนี้คำถามก็คืออ้าวตอนที่ถ้ามองตามแบบนี้นะครับนั่นหมายความว่าพลังงานจลมันไม่ขึ้นอยู่กับความเร็วอย่างเดียวหรอกมันขึ้นอยู่กับอะไรอีกสักอย่างนึงซึ่งไม่เกี่ยวกับความเร็วก็คือ4 2นะครับไอน์สไตน์บอกว่าถ้าเป็นแบบนี้เขาจะนิยามปริมาณอันใหม่ขึ้นมานะครับที่เราเรียกว่าพลังงานรวมเชิงสัมพัทธ์ e มีค่าเท่ากับ m 0 c กําลัง2หารด้วย1ลบ v กําลัง2 4กําลัง2ซึ่งมีค่าเท่ากับพลังงานจลบวกกับค่า m 0 c กําลัง2ใช่มั้ยถ้าเราดูจากสูตรเมื่อกี้นี้
ถามว่าอันนี้มันหมายความว่าอะไรในปัญหานี้เนี่ยนะครับทั้งหมดที่เราพูดมาเนี่ยเราผมอาจจะไม่ได้ชี้ลงไปให้ชัดแต่ความหมายของเราก็คือว่าเรากำลังพูดถึงวัตถุหรืออนุภาคที่เคลื่อนที่อย่างอิสระเขาว่าเคลื่อนที่อย่างอิสระพอในแง่ของพลังงานคือเรายังไม่เอาเรื่องของพลังงานสั่งมาเกี่ยวข้องเลยสังเกตไหมเราไม่ได้พูดถึงพลังงานสั่งเลยเราพูดถึงฟรีพาริโกวัตถุที่เคลื่อนที่อย่างอิสระแล้วเราอาจจะเล่งมันหรืออะไรก็แล้วแต่เราไม่ได้บอกว่าเป็นพลังงานรูปแบบนี้เพราะฉะนั้นพลังงานจนก็คือพลังงานทั้งหมดของวัตถุไหมถ้าเราไม่พูดถึงพลังงานสั่งหรือไม่พูดพลังงานรูปแบบอื่นเลยไหมพลังงานจนก็คือพลังงานทั้งหมดของวัตถุเมื่อเราทำงานให้กับวัตถุใช่ไหมงานที่เราใส่เข้าไปก็จะเปลี่ยนไปเป็นพลังงานจนนะซึ่งก็คือพลังงานทั้งหมดมันไม่เหมือนกับถ้าเราพูดถึงพลังงานสั่งยกตัวอย่างนะครับผมบอกว่าผมยกกระเป๋านี้ขึ้นไปผมทำงานใช่ไหมแต่พอผมยกกระเป๋าขึ้นไปปุ๊บวัตถุไม่ได้เคลื่อนที่ในกรณีแบบนี้เราบอกว่าไอ้กระเป๋านี้มีพลังงานไหมไม่มีหรอจริงเหรอผมไปวางไว้เอาหัวคุณผมปล่อยมามาแทะหัวเจ็บไหมเพราะฉะนั้นถามว่าผมยกมันขึ้นไปเนี่ยมันมีพลังงานสะสมอยู่ใช่ไหมแต่อยู่ในรูปของพลังงานสั่งแต่มันไม่ได้มีการเคลื่อนที่หรือที่มีพลังงานจนเพราะฉะนั้นในกรณีนี้พลังงานอยู่ในรูปแบบทั้งพลังงานจนและพลังงานสั่งแต่ถ้าสมมติเราสามารถขึ้นไปอยู่ในเช่นในสถานีอวกาศนานาชาติแล้วผมยกกระเป๋านี้ขึ้นไปแล้วปล่อยอยู่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือกระเป๋านี้ก็จะลอยอยู่อย่างนี้มันไม่ได้มีพลังงานรูปแบบอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องมันจะมีพลังงานรูปแบบอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องคือเมื่อถ้าผมปาใส่ทำงานเข้าไปแล้วพอปล่อยอยู่ปุ๊บมีพลังงานจนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในกรณีที่ไม่มีพลังงานสั่งเข้ามาเกี่ยวข้องพลังงานจนหรือทั้งหมดของพลังงานของวัตถุการที่เราบอกว่าพลังงานจนที่เปลี่ยนแปลงไปตรงนี้มันก็คือพลังงานทั้งหมดของวัตถุที่เปลี่ยนแปลงไปนะแต่พลังงานของวัตถุที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งหมดเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันต้องเอาเทอมที่ขึ้นกับความเร็วเป็นลบกับอะไรสักอย่างหนึ่งไอน์สไตน์ก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเขานิยามพลังงานรวมของวัตถุทั้งหมดเนี่ยนะครับอยู่ในรูปแบบนี้ไอ้ส่วนที่จะไปลบอะไรออกทั้งอย่างนึงเนี่ยก็คือส่วนที่เพิ่มขึ้นมาในรูปของพลังงานจนใช่ไหมพลังงานรวมอยู่ในรูปของพลังงานจนที่เพิ่มขึ้นมาบวกกับอีกส่วนหนึ่งคือส่วน m 0 c กำลัง2ถ้าเราย้ายข้าง m 0 c กำลัง2ไปข้างหนึ่งเพราะฉะนั้นพลังงานจนที่เพิ่มขึ้นมาก็คือพลังงานรวมขนาดที่มีความเร็วเท่ากับ v ลบกับพลังงานรวมตอนที่วัตถุไม่ได้มีความเร็วลบกับพลังงานรวมตอนที่วัตถุไม่ได้มีความเร็วเพราะฉะนั้นโดยการเขียนแบบนี้พลังงานจนจะมีผลในส่วนของความเร็วก็คือเมื่อความเร็วมันเพิ่มพลังงานจนก็เพิ่มใช่ไหมครับแต่พลังงานรวมเนี่ยไม่ได้มีผลเฉพาะส่วนความเร็วเท่านั้นแต่มันมีผลในอีกส่วนหนึ่งในเทอม m 0 c กับ2นะครับ เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือที่ผมอธิบายไปก็คือเพราะนั้นพลังงานจนที่เกิดขึ้นเมื่อเราทำงานให้กับวัตถุเนี่ยก็คือความแตกต่างของพลังงานรวมอันใหม่กับค่า m 0 c กำลัง2ใช่ไหมพลังงานรวมอันใหม่นี่ก็คือพลังงานรวมเมื่อเราใส่พลังงานจนเข้าไปแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้คือจุดที่สำคัญมากนะครับไอน์สไตน์ก็เลยตีความว่าเพราะฉะนั้นไอ้เทอม m 0 c กำลัง2เนี่ยมันคือพลังงานรวมขนาดที่พลังงานจนเท่ากับ0คือเรายังไม่ได้ใส่พลังงานเข้าไปเลยเรายังไม่ได้ทำงานเรายังไม่ได้ใส่พลังงานจนเข้าไปเลยมันมีพลังงานอยู่แล้วก้อนนึงเท่ากับ m 0 c กำลัง2พลังงานจนคือพลังงานส่วนที่เพิ่มไปจาก m 0 c กำลัง2ตรงนี้ส่วนที่เพิ่มขึ้นไปจาก m 0 c กำลัง2ซึ่งแสดงตัวในรูปของความเร็ว vใช่ไหมแต่ถึงไม่มีความเร็ว v เลยวัตถุมีพลังงานอยู่แล้วเราเรียก m 0 c กำลัง2นะครับ
ไอน์สไตน์เรียกพลังงานที่มันมีอยู่แล้วในวัตถุนะโดยที่เรายังไม่ต้องไปทำอะไรกับมันเลยนะไม่ต้องไปทำงานไม่ต้องไปทำอะไรเลยเราเรียกว่าพลังงานวนนิ่งหรือ less mass energy ซึ่งเป็นพลังงานที่อยู่ในรูปของมวลของวัตถุนะครับและสิ่งนี้คือสิ่งที่เราเรียกว่าสมมูลมวลของมวลพลังงานในทฤษฎีสมรรถภาพนะครับประเด็นนี้คือสิ่งที่ผมพูดไปคราวที่แล้วนะว่า E และ MC คำสองนี่คือสมการที่จะเรียกได้ว่ามีชื่อเสียงที่สุดในโลกสมการนึงเลยก็ว่าได้นะครับเวลาเราเรียนฟิสิกส์เนี่ยสมการที่เราอาจจะเคยคุ้นมากๆในเรียนกับเอ็นเอเรียนฟิสิกส์มันใช้เรียนกับเอ็นเอแก้ปัญหาแต่สำหรับคนที่อยู่นอกวงการฟิสิกส์หรือแม้แต่นอกวงการวิทยาศาสตร์เลยเอสและเอ็นเอไม่รู้ว่าคืออะไรแต่ที่เคยได้ยินมากๆเลยคือ E ได้แต่ MC คำสองอันนี้พิสูจน์ได้นะครับไปถ่ายไว้ในเสื้อยืดอะไรเต็มไปหมดแล้วมีอยู่วันหนึ่งนะเมื่อหลายปีมาแล้วเพื่อนผมโทรมาหาผมกลางดึกประมาณ4 ทุ่มโทรบอกเฮ้ยออกมาเร็วชวนไปผับผมที่นี่ต้องชอบแน่เลยด้วยภาษาเพื่อนกันนะภาษาพี่มึงต้องชอบแน่เลยออกมาอะไรทำไมถึงต้องชอบเขาบอกเนี่ยที่ผับนี้เนี่ยนะครับเขาเขียนหัวไว้เลย relativity ผับแล้วค่อยท้ายด้วย e เท่ากับ mc ลบ2มึงต้องชอบแน่เลยมารีบออกมาเลยนะครับผมว่าโอเคคงไม่ไปนะแต่ว่าฝากนิดนึงฝากไปถามผู้ใหญ่การหรือว่าคนที่ไปร้านนั้นมันเข้าใจไหมว่าอีกับเอ็นเอคืออะไรไปฝากถามด้วยเพื่อบอกจริงๆจะต้องพยายามกลับบ้านโดยสวัสดิภาพไปเดี๋ยวไปไล่ถามรู้แบบว่าหมายความว่าอะไรคือมันมีคนเอาชื่อนี้ไปใช้เต็มไปหมดเพราะว่าชื่อนี้เนี่ยติดไปกับหน้าของไอ้ตายเวลาใครพูดไอ้ตายเขามักจะนึกถึงอีกับเอ็นแต่คำถามคือเข้าใจหรือเปล่าบอกว่าในที่ผมบอกนะครับว่าเมื่อเราเรียนวิชานี้แล้วโมเดิร์นฟิสิกส์แล้วเราต้องเข้าใจนะครับว่า e เท่ากับ mc คูณ2หมายความว่าอะไรต่อไปมีใครถามเราว่าเฮ้ย e เท่ากับ mc คูณ2คืออะไรเราต้องอธิบายได้นะครับมันคือพลังงานที่สะสมอยู่ในวัตถุในรูปของมวลซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนนิยามของโมเมนตัมแล้วพอเปลี่ยนไปปุ๊บเปลี่ยนนิยามโมเมนตัมก็เปลี่ยนนิยามแรงเปลี่ยนนิยามแรงก็เปลี่ยนนิยามพลังงานเปลี่ยนนิยามพลังงานก็เปลี่ยนนิยามพลังงานแล้วทำให้เกิดยิงแล้วก็เป็นฟีมสองขึ้นมาครับเดี๋ยวคราวหน้าเราจะมาดูเรื่องนี้ในรายละเอียดอีกนิดหนึ่งแต่ E ก็ MC กำลังสองเนี่ยนะครับมันชอบนำไปสู่ความเข้าใจผิดอันหนึ่งคือมันมักจะโยงเข้ากับระเบิดปรมาณูนะครับซึ่งถูกต้องที่เราเห็นตีคำตอบเนี่ยโยงเข้ากับระเบิดปรมาณูนะครับแต่ความเข้าใจผิดที่คนมักจะเข้าใจคือไอน์สไตน์มันเกี่ยวข้องเพราะไอน์สไตน์มันมีที่เราเห็นตีคำตอบออกมาในประวัติศาสตร์ไอน์สไตน์ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรแม้แต่น้อยกับโครงการที่สร้างระเบิดปรมาณูซึ่งเรามีชื่อว่าโครงการแมนฮัตตันนะครับไอน์สไตน์มีข้อเกี่ยวข้องนิดเดียวคือไอน์สไตน์ยอมเซ็นชื่อในหนังสือตอนนั้นที่ถูกนักวิทยาศาสตร์กลุ่มนึงเสนอกับรัฐบาลอเมริกันเพื่อตั้งโครงการแมนฮัตตันนี้ขึ้นมาแล้วให้ไอน์สไตน์ช่วยเหมือนกับเซ็นสื่อในคอมเมนต์ไอน์สไตน์เองยังไม่เชื่อนะครับว่ามันจะทำได้หรือเซ็นชื่อจะมีอะไรเสียหายเซ็นไปปรากฏว่าพอมีลายเซ็นของไอน์สไตน์ปุ๊บรัฐบาลอเมริกันเลยทำเลยคนระดับไอน์สไตน์เสร็จแล้วทำได้ไงแล้วปรากฏมันทำได้จริงไอน์สไตน์ยังแปลกใจบ่นเสียใจนะครับไอน์สไตน์เขาเขียนไปในบันทึกเขาเลยนะครับว่าถ้าเขารู้ว่าสมการของเขาจะสร้างสิ่งนี้ขึ้นมาเนี่ยเขาไปเป็นช่างทำรองเท้าดีกว่าคือเขาขอไปเป็นนักวิทย์ที่มีชื่อเสียงขนาดนี้เนี่ยเขาขอไปเป็นช่างทำรองเท้าดีกว่าเพราะว่ามันนำมาสู่ความเสียหายในโลกนี้มหาศาลไอ้เรื่องนี้เป็นยังไงเดี๋ยวคราวหน้ามาดูกันว่ามันคืออะไร
ในสิ่งที่เรียกว่าโครงการแมนฮัตตันนะครับอ่ะโอเคหมดเวลาพอดีเจอกันวันศุกร์นะครับ